โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจัดการตรวจข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4ห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา2557โดยในปีนี้นะคะมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครสอบแข่งขันทั้ง2ชั้นปีกว่า 1,000 คนค่ะที่ห้อง TOT โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีนายสมหมายวิเชียรชันรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานในการเปิดกล่องบรรจุกระดาษคำตอบการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4ห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา2557ท่ามกลางประธานคณะกรรมการและกรรมการดำเนินการตรวจข้อสอบจากภาคส่วนต่างๆที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจข้อสอบในครั้งนี้โดยการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4ห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา2557ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครสอบแข่งขันทั้ง2ชั้นปีกว่า 1,000 คนแบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน494คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน483คนทั้งนี้ทางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้ทำการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันตั้งแต่วันที่20ถึง24กุมภาพันธ์และได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่1ถึง2มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งในปี2557นี้ทางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้ทำการเปิดห้องเรียนพิเศษสำหรับเด็กในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน4ห้องเรียนคือห้องเรียน MSEP EISP ICTP และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสอวนและสสวทหรือ ESCP ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เปิดห้องเรียนพิเศษเช่นเดียวกับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แต่จะมีเพิ่มเติมอีก1ห้องเรียนคือห้องเรียนพิเศษ CEP หรือ Chinese English Program รวม5ห้องเรียนทั้งนี้ภายหลังจากการตรวจข้อสอบในวันนี้แล้วทางโรงเรียนจะทำการประกาศผลสอบให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มารายงานตัวในวันที่5มีนาคมส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จะทำการประกาศผลสอบและให้นักเรียนมารายงานตัวในวันที่6มีนาคม2557ค่ะครับโรงเรียนเบญจมราชูทิศของเรานะวันนี้ที่ท่านนักข่าวมาทำข่าวคือเราจะดำเนินการตรวจข้อสอบนะครับของนักเรียนห้องเรียนพิเศษที่เรารับสมัครมานะครับก็คือว่าให้นักเรียนกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะระหว่างวันที่15ถึง24นะกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่20นะครับถึง24กุมภานะครับซึ่งนักเรียนเขาเอามาสอบนะครับเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันเสาร์ก็นักเรียนชั้นม .1 นะครับวันอาทิตย์ก็คือนักเรียนชั้นม .4 อยากจะแจ้งนะข้อมูลให้ทางผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบว่านะครับนักเรียนชั้นม .1 ของเรานั้นนะครับที่มาสมัครสอบนั้นมาสมัครสอบ494คนนะครับนักเรียนชั้นม .4 นั้นมาสมัคร483คนโรงเรียนรับนักเรียนชั้นม .1 นะครับที่มารับสมัคร494คนรับสมัครได้150คนนะส่วนนักเรียนชั้นม .4 ที่มาสมัคร483คนนั้นเรารับได้250คนที่จะคิดอัตราส่วนนะครับของนักเรียนชั้นม .1 นะครับอัตราการแข่งขันก็ประมาณ 3.5 ต่อ1ส่วนนักเรียนชั้นม .4 ก็ประมาณ2ต่อ1นะครับแล้ววันนี้นั้นเป็นวันตรวจข้อสอบนั้นเนื่องจากว่าเราใช้ระบบนะครับการสอบโดยใช้ข้อสอบของสสวทนะครับซึ่งสมาคมส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเป็นผู้จัดข้อสอบให้แล้วก็จัดหลักสูตรทางการศึกษาและข้อสอบอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นข้อสอบของมสวประสานมิตรนะครับคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะครับเราไม่ได้ออกข้อสอบเองเพราะว่าเรากันปัญหาเรื่องนะข้อสอบรั่วแล้วก็กันข้อครหานะครับที่อาจจะมีการช่วยเหลือกันนะเนื่องจากว่าอาจจะมีครูบางส่วนไปสอนที่นะพิเศษนะครับที่โรงเรียนกวดวิชานะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สอนในขั้นตอนการรับสมัครนั้นนะครับเราจะให้นะครูที่ทำการสอนพิเศษนั้นเป็นบุคคลที่รับสมัครนะส่วนครูที่นะครับสอนพิเศษนั้นให้ครูที่สอนพิเศษนั้นรับสมัครส่วนครูที่ไม่ได้สอนพิเศษนั้นเป็นผู้ควบคุมห้องสอบเพื่อการข้อกล่าวหาแล้วก็นะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะส่วนการสอบนั้นเราข้อสอบจะมีข้อสอบของสวทนะครับที่เป็นนะข้อสอบอัตนัยนะครับที่เรานะใช้นะครูในการตรวจนะเราก็คัดเลือกครูแล้วก็จะมีเฉลยข้อสอบมานะครับเรียบร้อยส่วนข้อสอบส่วนใหญ่ที่ของมสวประสานมิตรนั้นเราใช้เครื่องนะครับ
เราใช้เครื่องในการตรวจที่เรานัดตรวจในวันนี้นะครับก็คือวันที่4ก็โดยเชิญสักขีพยานนะครับผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสื่อสารมวลชนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการศิษย์เก่านะไม่ว่าจะเป็นกรรมการพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากผู้ปกครองนะตัวแทนจากครูตัวแทนจากนะครับองค์กรต่างๆนะเพื่อมาเป็นสักขีพยานว่าข้อสอบนั้นนะเราเก็บไว้อย่างมิชิตมีการเซ็นชื่อนะครับแล้วก็เข้าเครื่องในการตรวจซึ่งจะใช้ในเวลาตรวจนะประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็จะแล้วเสร็จนอกนั้นนะครับเราก็จะเอาคะแนนสอบที่เป็นคะแนนของสสพท.ที่เป็นข้อสอบอัตนัยนั้นมารวมแล้วก็จัดเรียงตามลำดับ